เรากำลังสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อชนะอะไรตรงไหนถ้าจะถามเอาชนะอย่างไรเนี่ยนะครับต้องถามก่อนว่าคุณชนะใครชนะอะไรนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องเห็นให้ตรงกันก่อนนะครับว่าเรากำลังสู้กับระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการซึ่งมีอำนาจของกษัตริย์ภูมิพลคือสถาบันกษัตริย์เดี๋ยวกษัตริย์ภูมิพลตายไปเดี๋ยวก็จะมีลูกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็พยายามจะดันเอาลูกผู้หญิงเข้าไปเพราะว่ามันเชื่อมทายกับเครือข่ายนะเครือข่ายของศักดินาเครือข่ายของอภิสิทธิ์ชนเครือข่ายของพระราชานั่นแหละนะครับซึ่งทำมาหากินอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ได้ประโยชน์ที่สุดจากการไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจากการใช้อำนาจที่ผ่านไปที่กษัตริย์ซึ่งกลุ่มอำนาจทหารในสภานอกสภาข้าราชการต่างๆได้ทุกอนูแต่ถามว่าทั้งหมดที่บอกว่าคุมได้เนี่ยมันคุมได้จริงหรือนะครับคุมได้จริงหรือมันแน่จริงหรือเนี่ยผมไม่อยากจะบอกให้เราเนี่ยมองช้างมันตัวใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่คิดจะสู้หรือคิดว่าสู้ไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยผมนี่เป็นประเภทเห็นอะไรแล้วเนี่ยนะฮะใจมันคิดแล้วก็ผมไม่เชื่อในสิ่งที่มันยากว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรหลายอย่างมันยากแต่จริงๆก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าพอมันมาเป็นภาระของสังคมเนี่ยมันลำบากหน่อยตรงที่ว่าจะต้องให้พี่น้องเนี่ยเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะพูดเนี่ยจะไม่บอกตรงๆว่าต้องชนะยังไงเอาไว้เป็นคราวหน้าอีกหน่อยก็แล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยกระแสมันยังไม่พร้อมนะครับแม้กระทั่งเสรีไทยควรทำอะไรนะทำอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับจริงๆนะผมเห็นรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากแต่ว่าพูดไปก็มันก็เร็วเกินไปนั่นแหละแม้กระทั่งการบอกให้พี่น้องเตรียมความเข้มแข็งระดับตำบลอำเภอจังหวัดเอาไว้ถึงเวลานะครับมีเงื่อนไขนะครับความชอบธรรมในการจะลุกมือเราก็ลุกขึ้นมาแล้วประกาศไม่ยอมรับอำนาจเลยนะครับวันนี้มันตลกไหมล่ะพี่น้องมันสภาพที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเหมือนกับโจร20คนปล้นบ้านที่มีคนอยู่20,000คนนะหมู่บ้านที่มีคน20,000นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาเข้ามาในบ้านมันมีแค่20คนนะครับเอา20ก็พอนะครับแล้วมีนะประชาชนอยู่20,000ไอ้คน20คนมันเข้ามามันหลอกล่ออะไรต่างๆนานานะแต่เรารู้แล้วว่ามันเนี่ยนะทำผิดทำชั่วมันเป็นโจรปล้นกบฏเข้ามาก็มาปล้นหมู่บ้านปล้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินเงินทองนะข่มเหงข่มขืนลูกหลานแล้วก็เอาทรัพย์สินไปกันโชคทรัพย์นะครับแล้วข่มขู่ใช้ปืนบังคับเสร็จแล้วก็วันนี้นะครับกำลังเข้าไปที่วัดแล้วก็จับเจ้าอาวาสมัดจับคนอื่นที่ไม่มรรคทายกอะไรที่มาเห็นด้วยเนี่ยมัดนะครับแล้วบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องไปเห็นด้วยจะยอมแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาใส่เสร็จแล้วก็บอกว่าจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้นะแล้วคนมันมี20คนอ่ะแล้วพี่น้องยอมรับมันได้ไงเราคน20,000คนถ้าลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเอาละ20,000คนตัดคนแก่ตัดคนที่ได้ผลประโยชน์กับโจรกลุ่มนี้ออกไปเนี่ย20,000เนี่ยมันก็น่าจะเหลือขี้หมูขี้หมาก็เอาละเอาประเภทแบบลุกฮึดขึ้นสู้กันได้เนี่ยนะ20,000เนี่ยผมตัดลงไปให้เหลือแค่ประมาณสัก1,000คนน่ะแล้ว1,000คนสู้กับ20คนเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอพี่น้องนี่คือความทุเรศอันหนึ่งนะครับสำหรับสังคมไทยคนไม่รู้ถึงความจริงว่าจริงๆเราสู้มันได้ถ้าเราทำอ่ะแต่เขาก็ฉลาดนะครับในแง่ที่ว่าเขาทำให้คนไม่สู้นะครับก็ใช้ทั้งลักษณะข่มขู่นะครับจัดการกับตัวหัวนะครับแล้วก็ทำให้หางไม่กระดิกแต่นี้เราก็รู้แล้วว่าวันนี้ถ้าเราไปหวังพึ่งใครเนี่ยมันไม่ได้นะครับในเมื่อคนที่เราหวังพึ่งนั้นจะให้เขามาดำเนินการต่างๆก็บอกตรงๆก็ตระกูลยิ่งรักทักษิณนั่นแหละชินวัตรนะครับเขาโดนจับเป็นตัวประกันอยู่วันนี้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วหลายฝ่ายที่เขาอยู่ในประเทศอยู่ใต้อิทธิพลเขานั้นนะครับเนื่องจากไม่ได้เตรียมการที่จะสู้เขาอะหน่อมแน้มหน่อมแน้มกันไปกันมาก็หรือว่าจะด้วยนะคาดไม่ถึงว่าไอ้ศัตรูมันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้นะครับประยุทธ์เนี่ยตอนขู่ใครนะแทบจะจำชื่อไม่ได้นะแกนำรปช.นะตู่นะครับบอกว่าไม่ให้ราคาแกนำนปช.อย่ามาสู้กับทหารเลยคุณสู้ไม่ได้หรอกไอเราก็ไม่เคยเตรียมตัวจะไปหรือว่าเตรียมไปเพื่อให้สร้างสถานการณ์ให้เขายึดอำนาจสร้างความชอบธรรมให้เขาในการยึดอำนาจหรือเปล่ายังไงไม่ทราบ
ครับหูเขาฟอดฟอดปากกล้าแล้วปรากฏในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็มารู้ความจริงหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับภาพที่เราเห็นเราก็คิดว่ามีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวหมู่บ้านเสื้อแดงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่จริงๆมันในครวงแต่ต่อให้เป็นความล้มเหลวอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าในเชิงจํานวนนั้นนะครับทหารเอาผมยกให้เป็น400,000 นายทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะเอาปืนมายิงใส่ประชาชนแต่วันนี้เรากําลังเป็นมดแตกรังกระจายกันไปหมดแล้วก็ไม่คิดเราเนี่ยไม่เคยคิดจะล้มช้างทั้งตัวสู้เขาไม่ได้สักทีบางคนก็มองปัญหานะตาบอดคลำช้างบางคนก็นะไปเน้นที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยที่มองภาพช้างไม่ชัดเจนนะครับบางคนก็อยากไปทะเลาะกันเองนะครับแทนที่จะไปจัดการกับช้างเอาวันนี้มากัดกันเองในหมู่มดอย่างนี้เป็นต้นนะผมพูดอาจจะไม่เป็นรูปธรรมมากแต่นะวัตถุประสงค์ยังจะไม่ลงลึกไปถึงตรงนั้นตอนต่อไปจะพูดแน่ๆครับว่าจะล้มมันอย่างไรเนี่ยจะพูดจะชี้แจงตามมุมมองของผมแต่วันนี้ให้ข้อคิดก่อนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ล่ะนะครับจะเป็นข้อคิดที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องได้นําไปผนวกกันนะครับหรือว่านําไปดัดแปลงหรือว่าไปสานต่อเพื่อจะนําไปสู่การต่อสู้นะครับที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ผลนะครับอย่างแท้จริงนะครับเราชนะได้แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตไปดื่มน้ําแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับครับอากาศช่วงนี้เปลี่ยนนะครับเริ่มเย็นก็มีอาการเหมือนจะคัดจมูกนิดหน่อยนะครับเอาละเข้าประเด็นเลยพี่น้องนะจะชนะเข้าได้ยังไงผมได้พูดไปก็สรุปได้นิดหนึ่งว่าเราต้องคิดว่าเราชนะได้นะครับต้องเชื่อมั่นว่าเราอยู่ข้างที่ชอบธรรมเรามีพลังจำนวนที่มากกว่านะครับเรามีความชอบธรรมในสายตาชาวโลกนะในการที่จะลุกขึ้นสู้แล้วตามหลักประชาธิปไตยนั้นนะครับไอ้คนที่ก่อการมันก็เป็นกบฏนะครับเป็นกบฏวันนี้ยังไงกษัตริย์ภูมิพลนายประยุทธ์นะครับและองค์คณะเป็นกบฏทั้งหมดทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายแล้วยกโทษให้ตัวเองมันมีที่ไหนนะครับถ้าปล่อยให้ทําอย่างนี้ได้มันก็ต้องมีการรัฐประหารมีการล้มหน้าประชาชนไปตลอดถ้าเราคิดว่านี่คือระบอบที่นะครับมันไม่ชอบมาพากลอยู่ไม่ได้เราก็ต้องจัดการกับระบอบนี้ใช่ไหมครับก็การจัดการกับระบอบนี้ก็คือว่าจะต้องไม่ยอมรับการรัฐประหารนี้ต่อไปแล้วการนิรโทษกรรมที่มันพูดไว้เนี่ยต้องถือว่าไม่มีผลแล้วกฎหมายใดๆการกระทําใดๆวันนี้นะครับเราก็ต้องจัดการไม่ให้มันเกิดผลให้ได้จะไปกู้ยืมเงินต่างประเทศเราก็ต้องรวมตัวกันแล้วบอกว่าถ้าคุณให้กู้ให้ยืมนะเราไม่ยอมจ่ายนะเพราะไอ้พวกนี้ไม่ได้มาจากพวกเราถ้าคุณจะร่วมนะให้กบฏไปกู้ยืมเงินเนี่ยเหมือนกับครอบครัวหนึ่งอะนะครับเจ้าบ้านพ่อแม่นะคนตระกูลเนี้ยเขาไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะไปยืมเงินกู้ยืมเงินแล้วปรากฏเราอยู่ๆมีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วมายึดบ้านเขานะครับจับลูกจับเมียเขาเป็นตัวประกันหมดเสร็จแล้วก็บอกว่านี่นะครับฉันจะไปกู้ยืมเงินแล้วก็เป็นหนี้สินของคนตระกูลเนี้ยแล้วถามว่าต่างชาติเนี่ยเขาควรจะให้กู้ยืมไหมล่ะแค่เราแสดงความเห็นตรงนี้ไปให้มันชัดๆว่าพวกเราคนไทยเหมือนเสรีไทยอ่ะนะครับญี่ปุ่นเข้าไปยึดประเทศไทยแล้วก็บังคับให้สู้กับทําสงครามโลกกับฝ่ายตะวันตกเสรีไทยลุกขึ้นมาบอกไม่ยอมเราไม่ยอมแล้วเราต่อสู้แล้วก็นะครับนั่นไม่ใช่ตัวแทนที่ชอบธรรมของเรานะเราถูกบังคับในสุดก็ประเทศไทยก็รอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามนี่ก็เช่นกันนะครับเราต้องไม่ยอมรับและต้องถือว่านะวันนี้นายประยุทธ์และคณะเป็นกบฏกษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏมานานแต่เราไม่เคยได้ชี้นิ้วไปที่เขาแต่วันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนมากนะครับแล้วก็เล่นกันทั้งตระกูลซะด้วยนะครับลักษณะของการนะให้ฟ้าชายนะครับไปเปิดสนช.ก็เรียกว่านะคงไม่มีทางเลือกแล้วจะให้อีกคนหนึ่งไปก็คงจะลำบากตัวเองจะไปก็ไม่มีปัญญาแล้วนะครับก็ต้องให้ลูกชายไปหวังว่าพอลูกชายไปปุ๊บนี่จะสยบกระแสทางเสื้อแดงได้เป็นสัญญาณให้เห็นก็แต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เป็นกบฏทั้งตระกูลแล้ว
ก็โยงไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าพูดว่าเป็นกบฏพูดว่าผิดเนี่ยถ้าเราไม่ชนะเราก็จัดการมันไม่ได้หรอกวันนี้มันก็เป็นกาขาวนะครับใช้อำนาจทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่สู้ก็จะต้องรับเคราะห์รับกรรมไปให้เขานะชี้นิ้วเอาปืนชี้นิ้วใช้นิ้วมือธรรมดาชี้เราก็กลัวแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะสร้างรากสร้างฐานสร้างความชอบธรรมในสายตาต่างชาติพอมีรัฐบาลอะไรมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะลุกฮือขึ้นมาก็จะลำบากมากขึ้นนะครับจังหวะความเหมาะสมนะครับความชอบธรรมก็ดูเหมือนจะลดลงไปก็จะต้องมาสร้างกระแสกันใหม่เพื่อจะมาล้มไอ้พวกนี้และถ้าสร้างกระแสนะไม่ถูกจังหวะดีไม่ดีก็ถูกมันปราบอีกอะไรอีกซึ่งก็ทําให้หลายคนไม่กล้าแล้วก็เป็นปัญหาอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับการที่พวกเราเนี่ยอยู่เฉยๆทุกวันนี้นะครับเฉยๆนี่แปลว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราเนี่ยนะครับขาดความชอบธรรมไปหรือว่านะครับจะทําให้เราอ่อนล้าสู้เขาไม่ได้เสียเปรียบไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่ปล่อยให้พวกนั้นอยู่ในอำนาจมันก็ประจานตัวเองไอ้พวกทุเรศเนี่ยมันก็ทำอะไรทุเรศลูกตานะครับคนโง่ยังไงมันก็ต้องแสดงความโง่ออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้นะครับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วคนเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็จะใช้ความเป็นเผด็จการเพราะว่ามันสู้ความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะมันบายพาสหรือมันผ่านนะครับเลี่ยงที่จะให้ประชาชนตัดสินก็มันเป็นเผด็จการอ่ะมันจะตัดสินกันเองอ่ะเพราะยังไงมันก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยก็ต้องถือว่านะพี่น้องอย่าขาดกำลังอย่าหมดกำลังใจมันยิ่งอยู่ไปมันยิ่งใกล้ปากเหวลงไปวันนี้มันเลยปากเหวลงไปแล้วล่ะนะครับประยุทธ์ก็พยายามคิดว่าจะวันนี้ก็คงจะพยายามเร่งทำจริงๆแรงบีบมันก็ทำให้ทางฝั่งคสช.นี่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วทำดีที่สุดก็พยายามให้มีผลงานเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้โลกนี้นะครับก็ต้องถือว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเลวร้ายไปซะทั้งหมดแต่ยอมรับไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่ไว้ไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้เนี่ยประเทศไทยลูกหลานเราเนี่ยก็จะเจอชะตากรรมแบบเดิมอีก